เกิดด้วยสองมือยายพระรังสฤทธิ์อิทธิจินตโกอย่าประมาทต้องรีบสร้างความดีวันพฤหัสบดีที่12ตุลาคมพุทธศักราช2543คืนนี้เป็นคืนที่26ของการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายแด่คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายอาตมาก็ขอบรรยายธรรมถึงคุณธรรมของคุณยายบางประการเพื่อเป็นกุศโลบายในการสร้างความดีสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านสืบต่อไปตลอดชีวิตของคุณยายที่ได้เป็นแบบอย่างในการสร้างความดีนั้นท่านมีชีวิตที่สันโดษเรียบง่ายยินดีในปัจจัยที่พึงมีพึงได้รักความสะอาดรักธรรมะรักในการสั่งสมบุญแล้วก็รักที่จะสอนบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดตลอดเวลาท่านเป็นบุคคลที่ใครๆก็อยากเข้าใกล้เพราะเข้าใกล้แล้วมีความสุขใจสงบอย่างประหลาดทีเดียวแค่คิดถึงท่านใจเราก็เริ่มรวมสบายอบอุ่นและมีกำลังใจอย่างน่าอัศจรรย์มีกำลังใจที่จะสร้างความดีให้ได้เหมือนยายแล้วก็มีกำลังใจว่าคุณยายอยู่ใกล้ๆเราอาตมาแม้ได้มาร่วมสร้างบารมีกับคุณยายในช่วงที่ท่านมีอายุประมาณ64ปีแล้วแต่ก็มีความคิดว่าเราเองยังมาช้ากว่ารุ่นพี่ๆอีกหลายคนการสร้างบุญในขณะที่เรายังเรียนอยู่ช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็พยายามที่จะมาวัดตลอดอยากจะรีบเรียนให้จบเร็วๆจะได้มีโอกาสอยู่สร้างวัดได้มาอยู่ใกล้ๆคุณยายเพราะท่านบอกว่าให้ไปเรียนให้จบปริญญาตรีเสียก่อนจึงค่อยมาอยู่วัดจะได้เป็นแบบอย่างแล้วใครๆก็จะติเราไม่ได้อาตมาจึงพยายามศึกษาเล่าเรียนไปด้วยมาสร้างบารมีกับคุณยายและหลวงพ่อไปด้วยโดยไม่ให้ขาดเลยเพราะกลัวว่าเดี๋ยวบุญจะไม่ทันรุ่นพี่ๆรุ่นพี่ๆเขาคุยกันในเรื่องการสร้างบุญอย่างนั้นอย่างนี้เราก็มีความรู้สึกว่าจะตามไม่ทันทำให้เรารีบขวนขวายในการสร้างบุญให้ยิ่งขึ้นไปคิดว่าถ้าเราได้อยู่ใกล้ๆคุณยายอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อซึ่งเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมก็จะมีโอกาสสร้างบุญได้ยิ่งขึ้นไปหมู่ญาติของเราเองก็จะได้บุญไปด้วยในการมาวัดครั้งนั้นอาตมายังศึกษาอยู่ก็พยายามที่จะติดกลุ่มมากับรุ่นพี่ๆชมรมพุทธศาสตร์แล้วบางทีก็มาเองบ้างแต่ในช่วงปีพุทธศักราช2517นั้นสาธุชนที่มาวัดยังไม่มากวันอาทิตย์ธรรมดามีสาธุชนมาปฏิบัติธรรมประมาณสัก300คนเศษวันอาทิตย์ต้นเดือนประมาณ500คนเศษไม่มากมายเหมือนปัจจุบันเรามาวัดวันศุกร์เย็นก็มาเตรียมพื้นที่สำหรับการเทศสอนของหลวงพ่อทัตตชีโวพยายามเร่งเตรียมให้เสร็จภายในครึ่งวันเสาร์เช้าเพื่อว่าในครึ่งวันบ่ายจะได้มีโอกาสไปร่วมสร้างบุญปลูกต้นไม้กับคุณยายความที่มีเจ้าหน้าที่ช่วยงานกันน้อยดังนั้นในช่วงต้นงานทุกอย่างเราต้องช่วยกันทำทั้งหมดไม่มีการแบ่งแผนกช่วยกันทุกอย่างตั้งแต่งานเตรียมพื้นที่งานก่อสร้างบ้างนิดหน่อยงานครัวงานปักร่มกลดตลอดจนงานกางเต็นท์และกางร่มชูชีพร่มขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ10เมตรโดยเอาไม้ไผ่ยาวๆยันตรงกลางแล้วแผ่ชายผ้าร่มออกโดยรอบเอาเชือกยืดโยงกับสมอบกภารกิจทุกอย่างถือว่าทุกคนมีหน้าที่ร่วมกันและไปจบที่ต้องช่วยกันล้างห้องน้ำที่เตรียมไว้พอถึงบ่ายคุณยายพักจากการนั่งปฏิบัติธรรมก็จะออกมาเตรียมการสำหรับการปลูกต้นไม้ท่านมีงอบใบหนึ่งสวมที่ศีรษะกันแดดมือซ้ายถือกระป๋องพลาสติกซึ่งบรรจุไปด้วยมีดอีโต้เล็กๆไว้สำหรับสับแต่งกิ่งไม้หรือดายาแล้วก็มีเชือกพลาสติกหลากสีซึ่งได้มาจากการมัดของที่ซื้อมาจากตลาดท่านเก็บไว้สำหรับมัดต้นไม้ที่ปลูกใหม่ติดกับหลักไม้ไผ่เล็กๆส่วนมือขวาท่านจะหิ้วจอบเล็กๆอันหนึ่งหรือไม่ก็แฉลงเหล็กอันย่อมๆเพื่อไปปลูกต้นไม้พวกเราจะเตรียมพันกล้าไม้หรือปุ๋ยอินทรีย์ที่จะใช้ในการปลูกซึ่งมีทั้งพันไม้ป่าต่างๆแต่ที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือหน่อกล้วยน้ำว้ากับต้นกล้ามะละกอโดยใส่รถเข็นแล้วเข็นตามคุณยายไปพอถึงพื้นที่ที่ปลูกคุณยายก็สั่งการว่าปลูกบริเวณด้านบริเวณนี้
มีระยะห่างปลูกให้เข้าแถวเข้าแนวระยะห่างที่เราใช้ประมาณ4เมตรคูณ4เมตรหรือไม่ก็กะได้ว่า4ก้าวใหญ่ๆคุณยายจะสั่งงานว่าอ้าวคนโน้นขุดดินคนนี้ไปขนกล้าไม้มาไปขนปุ๋ยมาหรือคนโน้นไปช่วยกันเตรียมถากหญ้าหรือขนพวกใบไม้ผุๆมารองก้นหลุมคุณยายก็จะสอนไปให้กำลังใจไปแล้วอธิบายว่าการปลูกนั้นทำอย่างไรพอพวกเราเข้าใจแล้วก็เริ่มลงมือทำแต่ในขณะทำนั้นคุณยายก็จะสังเกตการทำงานของทุกๆคนท่านทำไปด้วยสังเกตไปด้วยใครที่ทำแล้วไม่ค่อยได้ตรงเป้าหมายท่านก็จะเข้าไปสอนใหม่ว่าขุดหลุมขนาดนั้นลึกเท่านั้นลึกเท่านี้กว้างเท่านั้นกว้างเท่านี้แล้วก็เอาพวกปุ๋ยคอกขี้เถ้าแกลบหรือไม่ก็เศษใบไม้ผุๆรองก้นหลุมต้องเอาดินใส่เข้าไปหน่อยนึงต้นไม้ก็ถอดถุงออกแล้ววางตั้งตรงเอาดินกลบเอาปุ๋ยใส่อีกครั้งแล้วอย่าลืมโรยหน้าด้วยขุยมะพร้าวกาบมะพร้าวหรือฟางข้าวแห้งๆปักไม้ไผ่เอาไว้เอาเชือกที่ท่านเตรียมมาผูกต้นไม้ตรึงแน่นกับไม้ไผ่เพื่อไม่ให้ลมโยกทำให้ต้นไม้เอียงหลังจากนั้นก็รดน้ำท่านรดน้ำด้วยกระป๋องที่หิ้วมานั่นแหละโดยไปจ้วงตักเอาจากคูน้ำใกล้ๆคุณยายทำเองทุกอย่างแต่พวกเราที่ไปก็จะช่วยท่านพอเห็นท่านไปขุดดินเราก็ไปช่วยท่านพอท่านไม่ได้ขุดดินก็ไปทำอย่างอื่นไม่ยอมยืนอยู่เฉยๆท่านจะไปดายหญ้าตรงต้นไม้เก่าที่ท่านปลูกไว้ในวันก่อนหน้านี้หรือไปรดน้ำพวกเราก็ไปช่วยกันตักน้ำไม่อยากให้คุณยายลงไปตักน้ำในคูเพราะตลิ่งมันลาดชันกลัวจะลื่นพลัดตกลงในคูน้ำลักษณะนี้จะเป็นภาพที่เห็นอยู่ตลอดในบรรดาอุบาสกรุ่นแรกๆที่มาช่วยท่านทำงานในขณะทำงานท่านก็จะให้โอวาทไปด้วยให้กำลังใจไปด้วยแม้ในช่วงอากาศร้อนมากท่านก็ไม่ได้ถือร่มไปเลยใส่งอบเพียงใบเดียวพวกเราที่ไปช่วยท่านก็จะให้ใส่หมวกตอกไม้ไผ่แล้วก็ให้โอวาทไปว่าอากาศร้อนก็ทนเอานะอดทนสร้างความดีไปในนรกมันร้อนกว่านี้ถ้าทนได้เราก็ไม่ต้องลงไปในนรกหรอกให้เร่งสร้างความดีแล้วก็ช่วยกันปลูกต้นไม้จะได้เสร็จเร็วๆต้นไม้ที่เราใช้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกไม้ป่าหรือไม้ตระกูลถั่วเช่นต้นประดู่เราได้รับความกรุณาจากกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรโดยไปขอพันไม้จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้หรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บ้างหรือจากศูนย์ฝึกนิสิตเกษตรบ้างเป็นไม้ป่าคละชนิดกันแต่เท่าที่สังเกตไม้ที่โตได้ดีที่สุดคือต้นประดู่ต้นกระถินนรงค์ไม่เพียงแต่พวกไม้ป่าคุณยายยังไปขอหน่อกล้วยน้ำว้าจากสาธุชนข้างๆวัดหรือกลุ่มสาธุชนที่มาวัดในยุคนั้นมาปลูกแทรกในพื้นที่ทั่ววัดปนกันไปด้วยในครั้งนั้นอาตมายังเรียนหนังสืออยู่บางทีก็ต้องไปดำเนินเรื่องเอกสารการขอกล้าไม้กับผู้ใหญ่ทางราชการของกรมป่าไม้กับรุ่นพี่ๆในนามชมรมพุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรเพื่อให้ท่านอนุมัติพันไม้แล้วก็ไปเบิกตามศูนย์เพาะชำที่ต่างจังหวัดซึ่งได้มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่เขาจะมีเหลือบางครั้งเราได้มาไม่พอเพราะบางช่วงหลวงพ่อธรรมชโยมีนโยบายให้พวกนิสิตนักศึกษามาช่วยกันปลูกเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นกิจกรรมให้เขามาวัดช่วงประมาณปีพุทธศักราช2518คุณยายมักจะปรารภเสมอว่าช่วงนี้ยายอยากจะเร่งปลูกต้นไม้ให้มากเพราะยายเห็นในที่อีกไม่นานคนจะมากันเยอะเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเราจะได้ต้นไม้ซึ่งโตเพียงพอที่จะรองรับบุคคลเหล่านั้นช่วงบ่ายแต่ละวันท่านจึงไปปลูกต้นไม้อย่างมีความสุขเพื่อรองรับผู้ที่จะมาปฏิบัติธรรมในอนาคตแต่พันกล้าไม้ที่เราได้มานั้นมันไม่เพียงพอเลยหันมาปรึกษากันว่าจะทำยังไงถึงได้กล้าไม้ที่เพียงพอไปขอจนเขาผลิตให้ไม่ทันแล้วเพราะตอนนี้ต้นไม้โตไม่ทันคุณยายเลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเขาไม่มีให้ก็ไม่ใช่ความผิดของเขาเราต้องช่วยตัวเองเราปลูกขึ้นมาเองสร้างขึ้นมาเองก็ได้ท่านให้ความคิดว่าลองไปหาวิธีเพาะต้นกล้าขึ้นมาเองอาตมากับรุ่นพี่ๆตอนนั้นดูแล้วว่าเป็นแนวทางที่ดีเราจะได้ไม้ซึ่งตรงกับความต้องการของเราด้วยคือต้นประดู่ก็สอบถามไปยังรุ่นพี่ๆว่าต้นประดู่นั้นมีต้นใหญ่ๆที่ไหนที่มีเมล็ดพอที่เราจะเอามาเพาะปลูกได้ก็ได้ความว่าพี่วิชาซึ่งปัจจุบันคือพระมหาวิชาอธิวิชโช
ทำงานอยู่ที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยรามคำแหงแจ้งว่าที่สนามกีฬารามคำแหงมีต้นประดู่เยอะมีต้นประดู่เป็นต้นใหญ่ซึ่งเราจะได้เมล็ดพันธุ์มากพอรู้แหล่งว่ามีที่ไหนพวกเราเด็กวัดทั้งหลายก็รีบไปเก็บเมล็ดพันธุ์กันมีอาตมาแล้วก็มีพี่ๆไปอีก 2-3 คนต้องไปปีนต้นนะเพื่อจะเก็บเมล็ดประดู่เอาไม้ไผ่ไปช่วยกันสอยบ้างก็ได้เมล็ดประดู่มาหลายกระสอบแล้วไปหาพื้นที่เพาะที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งซึ่งตอนนั้นหลวงพ่อธรรมชโยตั้งชื่อให้ว่าบ้านเอื้อเฟื้อทำแปลงเพาะเมล็ดประดู่และบรรจุลงถุงเพาะปลูกประมาณ3เดือนก็ได้ต้นกล้าที่ใหญ่พอจะนำมาลงใช้พื้นที่ของวัดได้คุณยายให้กำลังใจอยู่เรื่อยๆว่าอุปสรรคแม้เล็กน้อยอย่าให้มาขวางการสร้างความดีของเราได้การที่เราไปศึกษาวิชามานี้ต้องพยายามใช้วิชาที่เราเรียนนั้นให้ได้ท่านเล่าให้ฟังหลวงพ่อวัดปักน้ำเคยสอนยายไว้เรียนวิชาอะไรมาต้องใช้วิชานั้นให้ได้ถ้าเรียนวิชามาแล้วใช้วิชานั้นไม่ได้เรียนมาเสียเข้าสุขเพราะฉะนั้นยายก็เอาวิชาของหลวงพ่อมาใช้สร้างวัดสร้างบุญสร้างบารมีของยายพวกเราเรียนวิชาทั้งโลกมาเรียนวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรนี้ต้องพยายามเอาวิชานั้นมาใช้ให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลของเราให้ได้จริงจะคุ้มท่านจะให้กำลังใจอย่างนี้ท่านบอกว่ายายอยากได้ต้นประดู่เยอะๆเป็นหมื่นๆมาปลูกในพื้นที่มันจะได้โตเร็วทันกับการใช้งานต้นไม้จะมีมากก็บริเวณที่วัดของเรานี่เองนอกนั้นรอบๆวัดจะเป็นทุ่งโล่งหมดเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้ามาวัดเห็นต้นไม้เยอะๆใจเขาก็จะสบายใจเขาจะเริ่มรวมความสบายใจนี้เป็นต้นเหตุในการเข้าถึงธรรมไม่มีใครอยากไปอยู่ในที่ร้อนๆแม้คุณยายเองท่านเล่าว่าตอนเด็กๆยายขี่ควายไปทำนาในเขตท้องนามันร้อนพอได้เห็นพวกต้นสะแกบ้างต้นมะขามเทศบ้างก็จะดีใจว่าเราพอจะหลบร้อนตรงนี้ได้ใช้เป็นที่พักอาศัยแม้จะชั่วคราวก็ยังทำความสบายให้กับคนที่ไปพักอาศัยได้พื้นที่วัดที่เราสร้างให้เกิดความร่มเย็นได้ด้วยต้นไม้นี่เองต่อไปเมื่อต้นไม้โตขึ้นผู้คนได้มาอาศัยประพฤติปฏิบัติธรรมกันมากพวกเราก็จะได้บุญมากนกกาได้มาอาศัยพวกเราเองก็จะได้บุญด้วยเพราะฉะนั้นให้ช่วยกันปลูกต้นไม้ให้มากๆเราเองก็จะได้ร่มเงาสาธุชนมาเขาก็จะได้ความสบายใจคุณยายมักจะพูดเสมอว่าไม้ดกนกชุมความสบายใจเป็นต้นทางในการเข้าถึงธรรมใครมานั่งธรรมะใต้ต้นไม้ที่เราปลูกเราก็จะได้บุญไปด้วยคุณยายทำงานค่อนข้างหนักมากนอกจากการประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วบางครั้งก็ต้องรับแขกด้วยปลูกต้นไม้ด้วยทำภารกิจอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างสุขภาพท่านก็ไม่ค่อยดีเริ่มมีอาการป่วยต้องไปหาหมอบ่อยๆแต่ท่านก็พยายามที่จะประคับประคองสังขารให้สามารถสร้างบุญไปได้เรื่อยๆคุณยายจะสอนให้พวกเรารักษาสมบัติพระศาสนาควบคู่ไปกับการทำความสะอาดมีบ่อยครั้งที่ท่านไปตรวจวัดแล้วเจอพวกเศษวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่วางทิ้งไว้บ้างพวกช่างก่อสร้างลืมเอาไว้บ้างหรือไม่ก็ของเหลือใช้ต่างๆพวกเศษไม้เศษเหล็กเศษอิฐหรือเศษแผ่นปูนท่านเห็นแล้วก็มักจะบอกพวกเราว่าให้พยายามใช้ของพวกนี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดคิดหาทางเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้เพราะถ้ามัวแต่ซื้อของใหม่ๆอยู่เรื่อยๆเราเองก็ไม่ค่อยมีเงินที่จะซื้อประการหนึ่งอีกประการหนึ่งเราจะใช้ของญาติโยมที่เขาทำบุญมาไม่คุ้มเพราะเขาทำบุญมาถ้าเราใช้ของเขาไม่คุ้มเดี๋ยวเราไปเกิดชาติหน้าก็ต้องไปเป็นขี้ข้าเขาท่านสอนว่าของที่เขาทำบุญมาทั้งหมดนี่พยายามใช้ให้คุ้มที่สุดเลยท่านเล่าว่าในสมัยที่ท่านอยู่วัดปักน้ำบ้านธรรมประสิทธิ์บางครั้งวัสดุของใช้ต่างๆที่คนอื่นเขาเอาไปทิ้งที่กองขยะท่านไปเห็นแล้วของบางอย่างยังพอใช้ได้ท่านก็ไปเก็บมาจะเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้บางทีขาหักก็ไปวานให้ช่างเขาซ่อมให้แล้วก็เอามาล้างเช็ดทำความสะอาดเสียอย่างดีเอามาตั้งรับแขกก็จะพอใช้งานได้จะเป็นขวดน้ำหรือควรหวายตะกร้าหวายบรรจุขวดน้ำดื่มเป็นชุดชุดละ4-6ขวดที่เขาใช้ใส่ขวดน้ำท่านก็ไปเก็บบางสกุลเอามาขวดน้ำท่านไปเอามาจากโรงครัวพวกขวดน้ำหวานขวดน้ำปลาเอามาล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่น้ำฝนไว้รับแขกท่านพยายามเอาของที่ทุกคนคิดว่าไม่มีประโยชน์ทำให้มีประโยชน์ขึ้นมาคุณยายบอกว่าท่านจะทำของที่ตายแล้วให้คืนชีพขึ้นมา
ทำให้เป็นของที่มีค่าเหมือนเดิมทุกคนจะได้ใช้อย่างสบายใจนอกจากจะสอนเรื่องการรักษาความสะอาดแล้วบางครั้งท่านก็วางต้นแบบในการทำพิธีกรรมต่างๆที่จะขยายงานมาในปัจจุบันนี้สมัยก่อนการบูชาข้าวพระในวันอาทิตย์ต้นเดือนเราทำพิธีที่ศาลาจาตุมมหาราชิกาบางทีก็มีสาธุชนมาประมาณ 2,000 ถึง 3,000 คนยังไม่มากเพียงแต่ล้นศาลาออกมาหน่อยๆที่คนต้นไม้บริเวณสนามหญ้าด้านข้างญาติโยมผู้มีศรัทธาก็เอาข้าวของบ้างอาหารบ้างขนมบ้างมาจัดในแท่นพิธีบูชาข้าวพระทุกคนก็อยากจะจัดของตัวเองขึ้นไปบนแท่นพิธีนั้นบนสเตจที่บูชาข้าวพระซึ่งเป็นแท่นเดียวกับที่พระสงฆ์นั่งแต่อยู่ในคนละฝากกันจนกระทั่งของที่บูชามากขึ้นเรื่อยๆก็ต้องต่อโต๊ะเสริมออกมาตั้งข้างหลังสเตจคุณยายไปเห็นเข้าปารกว่านี่ต่อไปคนมากขึ้นเราก็ต้องเอาโต๊ะมาเพิ่มให้มากขึ้นภาชนะอาหารมากขึ้นไปอีกดูไม่ค่อยเรียบร้อยคุณยายจึงสั่งให้วางแต่พองามไม่มากไม่น้อยเกินไปให้อาตมาพร้อมด้วยทีมงานคุยกับท่านเจ้าภาพแต่ละท่านที่เอามาให้เข้าใจว่าในการบูชาข้าวพระของคุณยายไม่ว่าอาหารนั้นจะไปมอบไว้ให้ที่โรงทานอาคารยามาก็ตามเอาไปจัดไว้ที่วงพระฉันก็ตามหรือจะเอาไปเตรียมไว้สำหรับแจกสาธุชนผู้มาในวันงานก็ตามใครที่นำอาหารมาแล้วตั้งอกตั้งใจที่จะนำมาบูชาข้าวพระให้ตั้งใจให้ดียายจะน้อมเอาไปบูชาพระพุทธเจ้าทั้งหมดไม่ให้ตกหล่นเลยไม่ใช่แต่เฉพาะอาหารตรงแท่นพิธีกรรมหรอกเอาขึ้นไปบูชาทั้งวัดแหละไม่ว่าอาหารนั้นจะอยู่ตรงไหนของวัดพระธรรมกายจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งที่เจ้าภาพเอามาไว้ให้ในครัวยายเอาขึ้นไปบูชาหมดทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นให้ทุกคนสบายใจได้ว่าของที่จะเอามานั้นตัวเองได้บุญเต็มที่จะได้ไม่ต้องกังวลว่าเขาจะจัดภาชนะของเราขึ้นไปร่วมพิธีไหมต้องมาเป็นห่วงกังวลว่าภาชนะของเราจะไปปนเปสับสนกันไหมท่านได้พยายามวางรากฐานอันนี้ไว้แล้วก็ให้ใช้วิธีนี้ตอนที่จะจัดงานใหม่ที่สภาธรรมกายหลังคาจากให้บอกต่อๆกันไปว่าทุกคนจะได้บุญเต็มที่ไม่ใช่ว่าจะเอามาไว้เฉพาะตรงแท่นพิธีกรรมเท่านั้นแม้แต่เอาไปถวายที่จุดอธิษฐานธรรมก็ไปถึงกันหมดแหละให้เจ้าภาพตั้งใจให้ดีก็แล้วกันในช่วงที่มีภารกิจมากคุณยายกรำงานหนักต่อมาท่านป่วยโอกาสที่ท่านจะไปกรำงานหนักก็เริ่มน้อยลงบางทีหมอไม่อยากให้ไปกรำงานหนักป่วยในช่วงที่2นั้นประมาณปีพุทธศักราช2526ช่วงนั้นอาตมาอยู่ในช่วงออกไปบอกบุญหลวงพ่อจึงให้ออกจากทีมบอกบุญมาช่วยดูแลครัวเต็มเวลาแล้วดูแลคุณยายบ้างเพื่อขับรถพาท่านไปหาหมอเพราะในช่วงนั้นอาตมายังไม่ได้บวชตอนป่วยคุณยายบอกท่านไม่มีแรงไปเฉยๆอย่างนั้นแหละหมอบอกว่าเป็นโรคขาดอาหารต้องงดรับแขกงดปลูกต้นไม้ชั่วคราวและพักผ่อนมากๆช่วงกลางวันก็จัดเตรียมสำหรับอาหารไปส่งตอนบ่ายๆก็ไปคุยกับท่านที่กุฏิท่านมักจะถามว่าวันนี้ทำอะไรบ้างเราก็รายงานว่าตอนเช้าทำโน่นทำนี่ตอนสายทำอะไรตอนบ่ายทำอะไรท่านก็ว่าดีแล้วก็ปรารภว่าตอนนี้ยายป่วยทำอะไรไม่ได้มันไม่มีแรงได้แต่นอนแล้วก็ดูองค์พระของยายไปเรื่อยๆองค์พระใสๆดูบุญที่ทำมาตั้งแต่เริ่มต้นเข้าวัดจนถึงปัจจุบันนี้ได้บุญเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ดูบุญไปเรื่อยๆดูบุญของยายเสร็จก็มาดูบุญของพระทุกองค์ดูไล่ไปตั้งแต่ของหลวงพ่อธรรมะหลวงพ่อทัตตะหลวงพี่ทิตตะหลวงพี่ชานาดูไล่ตามอาวุโสไปเลยจนกระทั่งถึงบุญของเด็กวัดแต่ละคนได้บุญเท่าไหร่แล้วดวงบุญโตใหญ่เท่าไหร่แล้วท่านบอกว่าดวงบุญที่โตใหญ่ๆเท่านั้นแล้วนี่เมื่อเทียบกับยายแล้วอย่างกระจิตริดดูยายไว้เป็นตัวอย่างนะยายสั่งสมบุญมาขนาดนี้ไอ้ดำมันยังเล่นงานเสียนอนสมอยู่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนอย่าประมาทว่าจะไม่ป่วยไม่ไข้ถ้าแข็งแรงอยู่ต้องรีบสร้างความดียายอธิษฐานตลอดเลยว่าอย่าให้ลูกหลานของยายต้องมาป่วยอย่างนี้เลยแม้ท่านป่วยท่านยังอธิษฐานว่าอย่าให้ลูกหลานป่วยยายอยู่ในบุญตลอดอธิษฐานเรียกบุญทั้งบุญเก่าบุญใหม่ที่ทำมาทั้งหมดให้มาช่วยให้แข็งแรงไวๆท่านบอกว่าถ้ายายสามารถฟื้นกำลังได้อีกสักหน่อยพอเดินได้อีกสักหน่อยแล้วก็ยายจะรีบสร้างบุญคราวนี้ท่านบอกจะสร้างบุญให้ยิ่งกว่าเดิมขึ้นไปอีก
แล้วก็จะลุยให้สุดฤทธิ์สุดเดชจนกระทั่งให้ถึงที่สุดกันเลยขนาดป่วยนะท่านยังมีจิตใจที่เข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวอย่างนี้ต้องใช้เวลา4ปีกว่าอาการป่วยของท่านจะทุเลาออกมาตรวจวัดได้หรือทำภารกิจอะไรข้างนอกได้บ้างสมัยนั้นได้รถ3ล้อมีคุณอารีพันขี่ให้หรือบางทีก็มีเด็กวัดคือคุณประดิษฐ์ซึ่งปัจจุบันคือพระประดิษฐ์อรินชโยช่วยปั่นให้ท่านได้อาศัย3ล้อนั้นไปตรวจวัดไปดูต้นไม้ที่ปลูกไว้แต่ในระยะหลังท่านไม่สามารถปลูกต้นไม้ได้มากๆเหมือนแต่ก่อนแล้วได้แต่ชื่นชมต้นไม้ที่ท่านปลูกไว้ว่ามันโตแล้วนะจะได้เป็นมรดกให้ลูกหลานท่านมักจะสั่งผู้ใกล้ชิดว่าช่วยกันดูนะต้นไม้เหล่านี้เป็นของมีค่ากว่าจะได้มาต้องเหนื่อยกันมากทีเดียวต้นไม้มันก็โตขึ้นทุกวันชีวิตเรามันก็แก่ลงทุกวันต้องรีบทำความดีไว้เยอะๆอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เวลาไม่คอยใครเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็เดือนเดี๋ยวก็ปีเดี๋ยวก็ตายเพราะฉะนั้นอยู่ใกล้ๆยายต้องทำอย่างยายทีเดียวนะช่วยกันดูช่วยกันทำช่วยกันเก็บให้ดีคุณยายพูดว่ายายจะพูดซ้ำๆบ่อยๆพวกเราก็อย่าเบื่อนะยายจะพูดบ่อยๆเพราะต้องการให้จำเข้าไปในใจต่อไปจะได้จำคำของยายได้แม่นๆวันข้างหน้าจะได้ไม่ลืมถ้ากลัวจำไม่ได้ให้จดเอาไว้เลยเผื่อกันลืมยายจะอยู่กับพวกเราอีกไม่นานอีกไม่นานยายก็ตายแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจดจำเอาไว้สิ่งที่เป็นคำสอนของยายก็ตามจะเป็นตัวแทนของยายหมั่นเอามาอ่านแล้วก็ทำให้ได้อย่างที่ยายสอนแล้วก็สอนเด็กรุ่นใหม่ๆไว้ด้วยว่าสิ่งนี้ยายสอนสิ่งนี้ยายทำสิ่งนี้ยายพูดเขาจะได้มีแบบอย่างในการสร้างความดีใครอยากได้บุญอย่างยายก็ต้องทำให้ได้อย่างยายใครก็ตามที่มาใกล้ชิดจะได้รับการสอนแบบนี้ทั้งหมดคุณยายจะพยายามสอนทุกคนว่าในการสร้างความดีที่จะไปให้ได้ถึงที่สุดนั้นต้องทำแบบสุดฤทธิ์สุดเดชต้องทำจนหมดอายุไขเลยทำบุญจนสุดชีวิตของเราแหละเหมือนอย่างที่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านบอกว่าเวลาสู้หนี้สู้กันแค่ตายสู้ไปจนชนะอย่างนี้เราจะได้บุญมากที่สุดเราจะได้ส่วนที่เป็นที่สุดของบุญเพราะฉะนั้นพวกเราลูกหลานยายต้องดูคุณยายไว้เป็นต้นบุญต้นแบบสิ่งที่คุณยายได้ฝากฝังไว้กับพวกเราทุกๆคนก็คือสร้างลานธรรมมหารัตนวิหารคตรอบมหาธรรมกายเจดีย์ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นที่รวมของคนรุ่นหลังที่จะมาแล้วก็เป็นพื้นที่ปฏิบัติธรรมที่พวกเราทุกคนจะได้บุญใหญ่ในฐานะที่เป็นผู้สร้างก่อนที่คุณยายจะละโลกประมาณสัก60วันวันนั้นประมาณวันที่12กรกฎาคมอาตมาเข้าไปหาคุณยายแล้วก็เรียนท่านว่าได้รับบุญเอาลายโป้งของผู้มีบุญทั้งหลายไปติดตั้งที่ลานธรรมจะมาขอลายโป้งของยายบ้างเผื่อจะเก็บไว้เป็นอนุสรณ์แก่ลูกหลานว่าลายโป้งของยายเป็นแบบนี้เป็นลายโป้งของคนที่ทำบุญตลอดชีวิตสร้างกุศลมาตลอดชีวิตก็เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ทั้งหมึกสแตมป์ทั้งกระดาษเตรียมไปปึกใหญ่เชียวกะเอาเยอะเลยคุณยายลืมตามาดูแล้วก็ยิ้มยิ้มท่านไม่ได้พูดอะไรหงายมือให้ดูที่ฝ่ามือช่วงนั้นท่านไม่ค่อยพูดแล้วเราก็ตกลงกันเองว่าท่านอนุญาตแล้วเพราะท่านหงายมือให้ก็ให้คุณอารีพันธ์รีบจัดการพิมพ์ลายนิ้วมือคุณยายเลยก็ได้ลายนิ้วมือเอาไว้อย่างที่เราเห็นในธงชัยที่โบกสะบัดเมื่อวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อวัดปากน้ำลายโป้งข้างหลังธงเป็นของคุณยายเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่ตามมาภายหลังจะได้เห็นว่านี่คือลายนิ้วมือของมหาปูชนียาจารย์ที่สร้างความดีเป็นต้นบุญต้นแบบของเราตลอดชีวิตเลยทีเดียวเราเองจะได้เอาอย่างแล้วบอกคนต่อๆไปว่าเอาแบบอย่างนี้ลายนิ้วมือนี้เป็นสิ่งที่ท่านทิ้งไว้ให้เป็นอนุสรณ์แห่งความดีของท่านที่ได้ทำตลอดชีวิต